โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์คบูตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่กล่องพี่กันอีกเช่นเคยเลยนะผมก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมพี่มีแผนอีกแล้วนะผมก็มีแผนทุกครั้งนะผมที่เล่นอาร์คบูตอนนะผมมีเรื่องจะวางแผนแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนแบบว่าเข้ามาดูใหม่ก็จะดูแบบวิธีแนวทางการเล่นเนาะเพราะว่าไอ้ที่พี่เล่นแบบเยอะๆนะเมื่อก่อนพี่เล่นแต่แบบจับไดโนเสาร์ไงแต่ตอนนี้ผมมาแนวแบบว่าเฮ้ยเอาใจผู้เล่นใหม่บ้างครับผมเพราะว่าคนจะได้เล่นไปพร้อมๆกันนะผมวันนี้ผมพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าอาเจนกันนะผมว้าวก็ต้องบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะผมวันนี้พี่มีทาร์เก็ตนะผมว่าจะต้องเอามันไปทำอะไรนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวเราเจ้าทาเปไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่บนเขานะผมเจ้าอาเจนเนี่ยไปลูกพ่อออกแต่เช้ามืดหน่อยนะผมภาพอาจจะแบบมืดไปหน่อยขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวเปิดไฟให้ไฟแล้วนี่จะไปเห็นอะไรใช่ไหมออกเช้ามืดหน่อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปจับตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่ไม่ได้แบบว่าเล่นไว้เลยนะผมก็จะเห็นว่าเลเวลยังคงเดิมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปบนเขาแต่ว่าเราต้องเอากล้องไต่ไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าตัวไหนเลเวลเยอะก็จับตัวนั้นแหละครับผมต้องใช้ประโยชน์มันนะผมเดี๋ยวมันมีประโยชน์นะประโยชน์ดีด้วยต้องไปกินน้ำก่อนจอดลูกพ่อจอดเฮ้ยเฮ้ยกองทัพดินโลเฮ้ยเหมือนอยากเจอเหมือนอยากเจอมาดิครับผมจะมาดิครับผมเฮ้ยมานี่มาดิครับผมไอ้ดินโลอะไรวะหาเรื่องในเช้าเลยไอ้บ้าเอ้ยเกเดี๋ยวเรากินน้ำครับผมรู้สึกจะหิวน้ำคอแห้งพอดีเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทำที่พกน้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้างบนแล้วแบบจะไม่มีน้ำกินเอาไปมันต้องอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในหุบเขาเนี่ยแหละผมอาเจนเนี่ยเกิดแถวภูเขาเท่านั้นนะผมก็ใช่ปะวะก็พี่ยังไม่เคยเจอที่อื่นนะผมก็น่าจะเกิดแถวภูเขาเนี่ยแหละบุกป่าฝ่าดงครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพร้อมทำที่ขี่เลยด้วยนะเพราะเลเวลพี่ถึงแบบว่าเอาไอ้ทำที่ขี่ยาเจนแล้วถึงเลเวลไม่ถึงพี่ก็สามารถแบบซื้อโต๊ะคราฟได้นะผมตัวนี้ก็เลยจะกะจะขี่เลยไม่มีเลยวะเงียบกิ๊บนะผมเงียบกิ๊บนะฮะหรือว่ายังช้าอยู่อาเจนยังไม่ตื่น ไปไหนกันหมดเนาะเอ้ยนั่นไงเจอตัวแรกแล้วครับผมดูดิเลเวลเท่าไหร่อ้าวหายไปไหนวะไอ้บ้าเอ้ยหายไปไหนเนี่ยเอ้าหายเฉยเฮ้ยอาเจนลงหนครับผมทุกคนเอานี่อาเจนบนหัวก็มีดูดิว่า2ตัวนี้เลเวลเท่าไหร่2กล้องไม่เคยแม่นแล้วดีตัวนี้โอ้ย60โอ้โห15หนักเลยครับผมไม่เอาเราไม่เอาตัวเลเวลเอ้ยนั่นไงตัวนั้นใช่ไหมตัวแรกที่เราต่องเจอเอ้ยจับเออ255นะผมอย่างงี้พอได้อยู่โอ้โหตีเล็กอย่าขึ้นไปตีเล็กไอ้ตีเล็กเออตัวนี้เลี้ยว45ไม่เอาโอ้โหมันคำรามแล้วเอ้ยเดี๋ยวตีเล็กเดี๋ยวมานี่ลงมานี่เร็วมานี่ไอ้ตีเล็กเออนี่อ้อมลง อะไรวะนั่นมันเหยื่อของข้าไอ้หนูอย่ามาแย่งไปลงไปที่เล็กนี่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจับข้างบนครับผมจับแบบบนภูเขาเลยอ่ะคือที่ผ่านมาพี่เอาแองกิโลฟาร์มแต่ตรงไอ้ข้างล่างแบบภูเขาแบบเนี้ยภูเขาตัวนู้นนะผมมันเสียเวลาด้วยแหละถึงมันจะมีตัวอื่นมาแบบว่าคอยคุ้มกันก็จริงแต่เนี้ยเขานี้เนี้ยผมเป็นเขาที่ฟาร์มหินได้เยอะสุดฟาร์มเหล็กเอ้ยแองกิโลกิโลลงไปเฉยโอ้ยไม่โดนว่ะปึ๊บโอ้โหจะว่าไปถึงไหนอึ๊บเฮ้ยมาโดนมาดิก็มาดิครับผมถูกนึกว่าไม่โดนตอนแรกเอ้ยจะปั๊บเข้าให้ปึ๊บเฮ้ยเออนั่นแหละให้เจ้าตาเปล่อไว้นะผมมันไปเองนะผมเออบางคนอาจจะตกใจนะทำไมพี่แบบไม่ได้ยินเสียงเวลามันโดนอะไรงี้ใช่ไหมพี่ต้องบอกก่อนเลยพี่เล่นในที่ทำงานนะผม
ค่อนข้างแถวบ้านเรียกว่าเปิดเสียงแค่ขีดเดียวครับผมเปิดเสียงขีดเดียวนะครับผมมันก็เลยไม่รู้ว่ามันโดนไม่โดนเนี่ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาดิเมื่อเจ้าจิกมีเมื่อเจ้าจิกลูกข้าเจ้าก็ต้องโดนขุยลูกดอกเต็มตัวเลยไอ้อันเริ่มหนีครับผมเริ่มหนีนะฮะแบบนี้โอ้โหไก่ไปดาบเอลูกก็บุกครับผมจังหวะนี้ต้องไล่ฮะพี่เคยสอนไอ้จับอาเจนไปเมื่อแบบว่าสมัยที่พี่เล่นใหม่ๆเนาะตอนนั้นก็ไม่ได้ยากแบบนี้เพราะมันจับเลเวลน้อยไง แต่อย่างเงี้ยมันวุ่นวายเห็นไหมมันจะโดนยังไงอ่ะเนี่ยไม่ต้องฟังเสียงพี่ก็รู้ว่าไม่โดนนะผมคือก็อย่าให้เอในปามี่คนนี้เล่นเกม FPS ครับผมคือบอกเลยว่ายิงเขาไม่โดนหรอกจริงๆมาดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยมันหนีเฮ้ยโอ้โหลูกเรามันตกอ่ะมันตกว่ะเฮ้ยทำไงวะลืมละมีวิธีอยู่นะไอ้ที่ว่านั่งนั่งนั่งแล้วไม่ให้มันตกจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเอ้ยโอ้โหมันตกอีกแล้วอ่ะโอ้อันนี้ยังไงวะลืมวะลืมออกกิฟต์เลยเดี๋ยวมันยังไงเอ้ยหืมไออาเจนตัวนี้ยังไงเอากับพี่มั้ยล่ะเอากับพี่มั้ยล่ะอีหนูมาดิก็มาดิก็มาเฮ้ยไอเดี๋ยวนี้อาเจนมันมีจิกกะโลแล้วหรอวะอันนี้พี่เพิ่งรู้นะเป็นพาร์ทเนอร์ของอาร์คโมบายยังไม่รู้เรื่องเลยมีจิกกะโลแล้วนะผมทุกวันนี้อัปเดตมาตอนไหนไม่บอกไม่กล่าวเลยเฮ้ยตัวละครใหม่ไดโนเสาร์ใหม่ไม่อัปเดตอย่างที่บอกนะผมพี่เลิกเล่นโหมดฮาร์ดไปเพราะอย่างที่บอกคือเขาอัปเดตแต่ดันเจี้ยนนะพี่แบบว่าไม่ลงคลิปประท้วงครับผมคือมันอัปเดตแต่ดันเจี้ยนจริงๆอ่ะจนต้องมาเล่นแบบโหมดเนี้ยจะได้มีอะไรทำใหม่นะผมมันจะได้ไม่เบื่อไงอันนั้นคือแบบที่ตันจัดอ่ะต้องบอกว่าตันจัดอ่ะมอดก็ไม่มีให้ลงใช่ไหมแล้วจะให้ทำอะไรอ่ะอยู่เฉยๆดิโอ้โหอาเจนเอ้ยโอ้โหล่วงอีกแล้วทำไงวะเอ้ยอ๋อจำได้ละเพิ่งนึกออกมันต้องกด follow ตามใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ต้องตามมาเจนก่อนชีวิตคือต้องตามมาเจนก่อนเดี๋ยวจอดมันยังไงมันตามไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เอามัน follow ไว้ก่อนเนี่ยไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตัวนั้นเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่สีเดิมเดี๋ยวอาเจนหายเฉยไอ้บ้าเฮ้ยอาเจนหายเอ้าโอ้โหไปไหนเนี่ยเอาแล้วนะผมอาเจนหายนะโอ้โหแค่ลงไปฟอลโล่แป๊บเดียวเองอะว่าแล้วโอ้โหแล้วมาจำได้ตอนหลังด้วยตอนที่มันอยู่ใกล้ๆชิดตัวนี่ไม่ได้จำได้เราต้องกดฟอลโล่นะผมไอ้ท้าเจ้าดาเปมันจะได้ไม่ลงไปข้างล่างนะผมลืมเฉยเอาวะ ไม่ต้องตัดครับผมเวลาทำอะไรแปลกๆแบบเนี้ยทำอะไรผิดพลาดนี่พี่ไม่เคยตัดอยู่แล้วครับผมเอาให้ตาสาแก่ใจกันเลยทีเดียวนะ ให้เขาเห็นนะผมว่าพี่เป็นคนยังไงอะขี้ลืมเป็นหลักเลยนะผมดูที่เจอตัวใหม่แล้วนะผมคือตัวเก่าหาไม่เจอเลยอะต้องตัวใหม่เท่านั้นครับผมไอตัวนี้เลเวลสูงกว่าตัวเก่าอีกนะเฮ้ยทาปีจอดโอ้มันมาแล้วนั่นน่ะโอ้โหลูกหนูยังไงเลเวล270แล้วยังไงเล่ามาดิครับผมเรื่อยดิเฮ้ยอย่าห้ากับพี่ชวแวบหลบดิมาดิเฮ้ยเอ้ยจับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมันไม่จิกทาปีอ่ะโอ้โหทาปีรอไม่ได้ครับผมแบบนี้โอ้โหต้องใช้สเต็ปมาดิมาเรื่อยโอ้โหโอ้โหสเต็ปใจไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี้ไอ้มันยังไงวะเนี่ยมันไม่จิกทาไอ้ทาปีไอ้เจ้ามาดิโอ้โหใกล้ขนาดนี้ไม่จูบกูเลยล่ะไอ้บ้าเอ้ยยังไงเอ้ยโอ้โหไอ้ตัวร่วมแจมครับผมเดี๋ยวนี่มันการลุมต่องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตกลองด้วยโอ้โหอย่าอ้าวฮ่าตัวนึงหนีแล้วครับผมไอ้ตัวนี้ยังไงมันจะมายุ่งอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปอีกตัวหรอกไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมันหายไปอีกตัวทำยังไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหวุ่นวายจริงๆนะผม
ไปเราต้องรีบตามมันนะผมไม่งั้นเดี๋ยวหายไปอีกตัวไม่แย่เลยนะผมขี้เกียจหาแล้วเนี่ยต้นโอ้โหตกเอ้าโอ้พี่ไปกดสต็อปมันเอา follow ใหม่เออสต็อปเฉยไอ้ตัวแรกนี่คือแบบหานานมากเลยนะจนต้องตัดคลิปครับผมแน่นอนว่าต้องตัดคลิปนะฮะนานจัดอะแล้วจะวนหาทำไมก็ไม่รู้เนาะคือไม่ได้พี่หาตัวใหม่ไปด้วยไงแล้วเลเวลมันมีแต่น้อยๆอ่ะที่อยากได้ดอเลเวลเยอะๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้มันไปแล้วนู่นมันไปแล้วลูกตามดินี่ต้องตามนี่ครับผมเอ้ยจะเอ้ยส่องไม่เคยเจอนี่ไม่ต้องส่องแล้วมาค่าสลบไม่รู้เท่าไหร่จ้างมันครับผมต้องยิงแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องยิงแล้วล่ะยังไงเอาล่วงครับผมโอ้โหโดนเฉยโดนได้ไงวะยิงแบบมั่วๆนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไอ้ปองเอ้ยไอ้ปองโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ปองมันใจเรื่องไปเนี่ยไอ้ปองไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหมันต้องโดนแล้วเนี่ยยังไงให้ไอ้ปองยังไงมันยังไงมันห้าวแท้โอ้โหดีไม่กัดตายจับตั้งนานถ้ามาตายอีกนะอู้ยไม่อยากจะคิดโอเคครับผมก็หลับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำล้อมรั้วเหมือนเดิมครับผมเพื่อไม่ให้อะไรมาแบบย่างกายแถวนี้นะเพราะว่าเอาตรงๆแล้วทุกที่นะผมในโหมดบูตอนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมมันค่อนข้างเดนเต่าค่อนข้างโหดนะแล้วเลเวลมันก็ค่อนข้างแบบจะเกินไปเยอะนะผมอยู่ไหนอ้าวหายเฉยเฮ้ยรั้วหนามอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคเราต้องล้อมรั้วไว้นะผมเพื่อความไม่ประมาทนะฮะเผื่อตัวอะไรแบบมาทำร้ายลูกเราได้อ่ะอย่าให้มันมานะผมโอเคเก็บไม้ไปก่อนใช้ไม้โอ้โหแล้วตรงนั้นมีทีเล็กด้วยเราต้องเก็บไม้กับฟาร์มไฟเบอร์แล้วทีเล็กอยู่ตรงนั้นมันจะเดินมาทางนี้เปล่าวะยังไงก็ต้องโอ้โหมันมาวะเอ้ยโอ้โหกำลามเราต้องรีบแบบจัดการมันนะผมไม่งั้นแบบอืมเดี๋ยวมันมาหาจีนโหยจบแล้วพี่เนี่ยโอ้โหเลเวล240ไอ้บ้าเอ้ยเลเวลเยอะเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วดีเล็กโอ้โหคือถ้าเกิดเมื่อกี้ให้มันไปแบบเราต้องล่อมันออกมานะผมให้มันไปตรงลูกอาเจนี่เรียบร้อยแน่กว่าไอ้ทาเปจะตีตายนะผมหรือเราจะตีตายเนี่ยมันกัดอาเจนตายก่อนอยู่แล้วนะผมมาดิพี่กลัวที่ไหนอะอย่างนี้มันจะเตะมันต่างกันอีตีเล็กไอ้หนูแวบเข้าให้ติดโอ้ไม่ติดไม้อีกโอ้จะตายแล้วนะเห็นไหมคือใส่ชุดกันหนาวนะผมมาบุกเบิกตรงที่แบบตัวหนีม้าได้เลยนะผมนี่มาดินี่กันครับผมเรากันหนาวอยู่แล้วฮะสบายบื้อตะดือโบล็อกเลยล็อกดิตรงนี้ช่องว่างระหว่างหินโอ้โหเรียบร้อยติดกูเนี่ยแหละโอ้โหไม่ใช่ตีเล็กติดล่องนี่ติดมานี่เอาครับผมเราใช้สเต็ปเต้าที่เราจะทำได้นะผมด้วยประสบการณ์ที่ต่างสมมาไอ้บ้าเอ้ยดีเล็กมาดิมาไหนอยู่ไหนกระโดดวึบโอ้โหหัวอยู่นี่อึ๊บโอ้โหโดนอีกมาดิอ้าวติดหินแล้วนะผมมันคือประสบการณ์อีหนูดีเล็กไปฝึกมาใหม่อุ้ยแต่ตัวสีดำนี้น่าจับนะเออถ้าไม่ติดว่าแบบจับอาเจนานแล้วนี่โดนนะดีเล็กนะเอาหนีดิเฮ้ยเอาหนีแบบนี้เอาบ้าแล้วกลัวพี่ทำไมล่ะหนูเอาไปเฉยเออยิงตามตูดนะผมหนีเฉยอะทีเล็กก็หนีอะครับผมทุกคนดูดิโอเคเดี๋ยวพี่ล้อมรั้วเนาะตอนนี้ก็ต้องฟาร์มไอ้ไม้กับไฟเบอร์โอเคตรงฟาร์มอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเดี๋ยวตัดคลิปดีกว่านะเดี๋ยวพี่ทำไม้มาให้เห็นก่อน2อันนะผมแล้วก็ตัดคลิปดีกว่ามันไม่มีอะไรแล้วอากาศก็หนาวด้วยแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยใช่ไหมเริ่มตอนเย็นแล้วเนี่ยน่าจะแบบว่ามันแบบว่าอาหารรสเนี่ยน่าจะรอถึงพรุ่งนี้นะผมพรุ่งนี้พี่ค่อยให้มันกินเนาะเพราะว่าแบบมันอาจจะใช้แบบไอ้นี่เยอะหน่อยใช้เวลาหน่อยโอเคได้แล้วไปโปะครับผมโปะไว้ต้องโปะลูกไว้เห็นไหมถ้าทีเล็กเข้ามาอย่างน้อยพี่ฆ่ามันได้ก่อนที่มันจะถึงตัวลูกนะผมการปิดไม้ไว้แบบเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่แบบมาลวงโจ้งแบบนี้มันกัดอาเจียนตายเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะผมให้มันหลับไปก่อนแล้วกันเนาะโอเ
คตอนนี้พี่ออกมาหาของนะผมเพราะว่าเนี่ยต้องบอกกันเลยพี่ลืมบอกที่ขี่แล้วผมอาเจนเนี่ยที่ขี่มันอยู่ที่เลเวล62มั้ย62แหละดูปึ๊บนี่ไงครับผมที่ขี่มันอยู่ที่เลเวล62นะผมสามารถคราฟได้ในตัวเลยนะอันนี้ดีนะผมไม่ต้องคราฟที่โตมิตตี้นะผมคราฟได้เลยเนี่ยของก็ที่ใช้ตามนี้เลยนะผมไฮไอปีกแมลงเขาเรียกอะไรวะแมลงนั่นแหละเปลือกแมลงนะผมตอนนี้พี่หาเปลือกอยู่โอเคเหลือไฮกับเปลือกแมลงไฮก็นี่ครับผมแน่นอนต้องบวกครับผมต้องบวกหาเรื่องชาวบ้านครับผมมาดิโหหลับดิมาตัวนั้นตัวนั้นมาช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเหรอมาดิโหยนี่มันดงอาเจนเลยนะผมแล้วพี่เข้ามาหาของที่ดงอาเจนอาเจนเนี่ยได้หาเยอะนะความจริงเดนเต่าตัวใหญ่ๆเนี่ยได้หาเยอะนะทำไปเล่นไปมาดิมาดิมาดิมานี่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 ไฮนี่คืออะไรวะมันคือหนังใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะหนังแหละหนังตัดนะผมมาดิมาดิยังไงอะตบรัวมาดิตบเรื่อยๆตบรัวๆผมตบรัวๆมาดิเฮ้ยยังไงอะยังไงอะเอาดิเอาดิเอาดิเลเวลเยอะกลัวที่ไหนอะกลัวที่ไหนอาเจนอาเจนล่วงไปแล้วหนึ่งโดนในตัวนี้ตายเกเหลือเปลือกเปลือกแมลงนะผมเอากระแมงป่องได้นะผมไม่ต้องเอากระตัวอะไรแมงป่องนี่แหละแมงป่องนี่แหละมามาโอ้โหต่อยต่อยพี่เหรอต่อยพี่เหรอต่อยพี่เหรอไฮน่าจะครบแล้วมั้ยน่าจะครบแล้วนะผมเหลือแต่แมงป่องเมื่อกี้เห็นชะแวบมานี่แมงป่องน้อยมานี่โอ้โหอาเจโอ้เสืออยู่กันหมดเลยนะผมมาดิมาดินี่เราอยากรวมแจมตีกันเหรอเฮ้ยนี่ไงแมลงได้ปีกแมลงมาปีกแมลงไอ้เปลือกแมลงพี่ขาดอยู่ประมาณ50นะผมแต่ไฮขาดเป็น100แต่เนี่ยตีทีได้เยอะอยู่เห็นมั้ยได้เยอะอยู่โอ้โหเสือเลเวล240น่าไว้จับเหลือเกินเดี๋ยวก็ต้องมีคลิปจับเสือจับไอ้หมาป่าอยู่แล้วนะผมมาเรื่อยๆนะฮะก็คือจับทุกตัวเหมือนไอ้หมดฮาร์ทที่พี่เคยเล่นไปแหละมันครบทุกตัวแล้วนะหมดฮาร์ทอ่ะมันไม่ทันใจครับผมมันไม่ทันใจยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะได้พอแล้วมั้ยเดี๋ยวลองดูขาดอะไรอ่ะโอ้โหหายอยู่ในตัวลูกแล้วก็ปีกไอ้อะไรนะเปลือกเปิดแมลงเนาะครบครบแล้วโอเคครับเลยครับผมโอเควันนี้เราก็ขี่อาเจนโชว์เลยนะผมไม่ต้องพิลีไปไล่แล้วนะผมเสียดายไม่ได้ฟาร์มเลเวลเลยอาทิตย์เนี่ยคือแบบทำงานแบบโอ้โหทำงานเยอะโอเคเดี๋ยวเราพุ่งไปตรงนู้นจริงๆนะจะจำลูกตัวเองได้ไหมเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยยิงไว้ตรงไหนวะเนี่ยรู้แต่ว่าตรงเนี่ยมันจะเลียดๆไอ้ทางตรงหิมะไปหน่อยใช่ไหมที่มันแบ่งเขตจากไอ้ป่านั่นน่ะกับตรงหญ้านะผมมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละไม่มีหลงครับผมวันนี้ไม่มีหลงไม่รู้จะหลงหรือเปล่านะผมโซโลในตำนานคนนี้นี่แม่ทางนี้ทางไหนโอ้อาเจนเยอะแยะไปหมดมันต้องเจอดิวะใช่ไหมจะมาหลงออกคลิปทุกรอบมันก็ไม่ใช่นะเฮ้ยโอ้ยทีเล็กตรงไหนตรงนี้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 นั่นไงเจอแล้วครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วผมมาเราจะได้กี่อาเจนแล้วนะผมวันนี้คงไม่ได้เอาอาเจนไปบู๊อะไรให้ดูนะผมเพราะอย่างที่บอกว่าต้องเอามาใช้ประโยชน์นะฮะเดี๋ยวจะได้ดูนะประโยชน์อาเจนคืออะไรนะผมใช้ดีด้วยของก็ดีนะครับผมไม้ออกก่อนหนักไปครับผมโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อไอ้นั่นเลยดีกว่ายาคุณ15นะผมซอปีดจะมาเอายาคุณ15ไปเลยครับผมคือรอนานเสียเวลาละเดี๋ยวตัดคลิปหลายรอบอีกในมือถือไม่ค่อยอยากตัดคลิปหรอกเพราะว่ามันแบบว่าเขาเรียกอะไรมันตัดยากกว่าในคอมนะผมจริงๆสำหรับพี่นะอันนี้สำหรับพี่คือมันวุ่นวายไงในคอมคลิกแป๊บๆก็เสร็จละแต่ในคอมมันรอเรนเดอร์นานนะผมไม่ใช่เลยหรอกโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อให้มันกินได้ยาแล้วก็ต้องเอาเนื้อครับผมนี่เนื้อน่องเอามาเดี๋ยวดูนะผมว่าจะขึ้นเท่าไหร่เราจัดยาคูณ15แล้วล่ะปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับผมเร็วจัดนะผมเร็วจัดจริงโอเคได้แล้วนะผมอาเจนน้อยนะผมซอฟต์ผีลูกพ่อ
ลงมาให้ก็กี่เดี๋ยวนี้โอ้โหเร็วจัดอะซื้อยาคูณ15ก็ดีหน่อยนะแต่มันเปลืองแอมเบอร์นะครับผมก็ต้องดูโฆษณากันไปนะครับผมโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวเราอันนี้ที่พี่ไปเอาของเพราะว่าเดี๋ยวเรียกอาเจนกับไอ้ทาเปกลับบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขี่อาเจนไปตัวเดียวนะผมเดี๋ยวทาเปเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกกลับบ้านทีหลังแล้วกันมาอาเจลูกพ่อมาแล้วเลเวลสูงด้วยนะผมโอ้โหสีเขียวด้วยเดี๋ยวพ่อก็ไปย้อมสีให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้จะสีเขียวก็ได้อยู่นะลายทหารโอเคได้แล้วครับผมได้อาเจนแล้วนะผมไปไปก่อนเดี๋ยวถ้าปีค่อยกลับเดี๋ยวเรียกตัวกลับทีหลังกลัวตาปีเหงาเหมือนกันนะแต่ต้องกลับก่อนนะผมมาตรงนี้มีอะไรให้เล่นไหมจะลองท่าให้ดูนะผมไม่เห็นบางคนถามมาเยอะมากเลยนะผู้เล่นใหม่กดเลื่อนขึ้นบนนะผมนี่เป็นการจับนะผมแล้วก็ตีไปเลยนะฮะนี่เห็นไหมจับกดเลื่อนขึ้นบนนะไปใกล้ๆนะผมนี่กดเลื่อนขึ้นบนนะผมนี่เห็นคนถามเยอะมากนะผู้เล่นใหม่นะผมตามทั้งคลิปเก่าๆคลิปใหม่ๆมาหมดนะผมก็ตอบในคลิปนี้เลยนะใครมาดูก็ตามนี้เลยฮะถ้าใครไม่กอนะผมจะเห็นมายังไงยังไงเฮ้ยยังไงโอ้โหลุมลุมอาเจนเหรอฮะนี่แล้วอีกสกิลนึงนะผมอาเจนมีการรีเจนในตัวนะผมเห็นไหมมันจะมีตีกระเกี่ยวรูปบวกนะผมขึ้นมานะก็สามารถทำให้เลือดรีได้เลยนะผมก็ดีนะผมใช้ดีมันยังไงรีเร็วด้วยนะโอ้โหเลเวล2-4 2-4-5 2-4-5วิธีนี้ไม่แนะนำนะผมเอาแมงป่องขึ้นมาต่อยตัวเองเล่นนะผมคนดีๆเขาไม่ทำกันนะผมนอนไปดิโอเคเฮ้ยอาเจนไม่หลับง่ายๆหรอกเกมานี่ไอ้เสือน้อยมานี่เอามาตีบนฟ้ารัวๆไปโยกนะผมตีเนี่ยตายเลยเมื่อก่อนอ่ะคือมันไม่สามารถไอ้นี่ได้นะเว้ยมันไม่สามารถแบบกัดได้นะไอ้ตัวที่โดนจับเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่นะผมเพื่อไม่ให้มันโกงเกินไปนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมขอเดินทางก่อนมาถึงบ้านแล้วนี่ครับผมประโยชน์ของมันนะเดี๋ยวพี่จะใจให้ดูก่อนอื่นต้องเก็บของก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะเอาไปฟาร์มเหล็กนั่นเองนะผมตัวนี้มันเป็นของวัตถุดิบนี่ว่ะเก็บตัวนี้ดีกว่าเก okay. เอาให้เบาที่สุดแหละของเหลือไปมาตัวเบาแล้วเห็นไหมครับผมแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเราดูนะเราจะขี่อาเจนนะผมแล้วเอาแองกิโลไปบนเขานั่นเองครับผมไปลูกพ่อแองกิโลแล้วตัวฟาร์มเหล็กชั้นดีนะผมมาแล้วไปเจอกันบนเขานะผมปกติพี่ฟาร์มแต่แบบข้างล่างไงเขามันขึ้นบนเขาไม่ได้มีอาเจนแล้วขึ้นได้แล้วนะผมไม่ต้องถึงนกยักษ์ก็ได้มาหนักเหลือเกินนะเดินทางนานมันก็ไม่นานมากหรอกแต่ว่าก็ใช้เวลาหน่อยนะผมทีนี้แหละเราจะง่ายแล้วสำหรับการฟาร์มเหล็กนะผมอันนี้ก็ปกติเราเอาแองกิโลฟาร์มตรงเขาปกติใช่ไหมมันจะขึ้นเขานี้ไม่ได้นะแองกิโลอ่ะแต่มีอาเจนปล่อยครับผมนี่เอาแล้วครับผมทีนี้เราก็ฟาร์มเต็มที่เต็มเหนียวเลยนะก็นะผมในช่วงเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ภูเขาเนี่ยพี่เคยมาสร้างแบบว่าไอ้ที่ฟาร์มเหล็กไว้นะแต่บอกตรงๆว่ามันทำให้เหล็กเกิดช้านะเท่าที่พี่คิดนะใครที่บอกเหล็กไม่เกิดลองอย่ามาสร้างของทับที่ตรงนี้ดูนะผมแล้วก็แบบเนี่ยไปแบบว่ากลับไปก่อนแล้วก็มาใหม่กลับไปก่อนแล้วก็มาใหม่แมปมันจะรีนะผมคือถ้าเกิดมีสิ่งปลูกตั้งแถวนี้คือแมปมันรียากไงมันก็เลยจะแบบหินเกิดช้าหน่อยนะผมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เป็นความคิดของพี่นะผมนี่ฟาร์มกันเพลินๆครับผมแองกิโลบอกเลยเพลินปกติฟาร์มแต่ล่างเขาไงตอนนี้สบายเลยนะผมอันนี้มันเกะกะครับผมไม่ได้จะเอาหินไปทำอะไรนะผมเราจะมาเอาแต่เหล็กเท่านั้นนะผมนี่ผู้เล่นใหม่บอกเลยว่าสบายเลยนะผมถ้ามีอาเจนบวกแองกิโลนะหินยังไงก็วันละเป็นพันนะผมไม่ต่ำกว่าพันอ่ะทีนี้เราก็ไม่ขาดแคลนเลยเห็นไหมนี่ครับผม1,500สบายๆอะเหล็กนะผมหินเราก็เอาทิ้งไปแค่นั้นแหละโอเคก็เริ่มหนักตัวแล้วพอเราเห็นว่ามันเริ่มหนักตัวเราก็แบบว่าค่อยกลับนะผมเอาแน่นๆเอาแน่นๆแต่ไม่ต้องเอาถึงขั้นตัวแดงนะผมเดี๋ยวอาเจนแบกไม่ไหวนะ ก็ถ้าเกิดว่าอัพอาเจนเนี่ยก็อัพน้ำหนักมาด้วยนะผมมันจะทำให้แบ
แบกเองกิโลได้แบบไหวนั่นเองไปเท่านี้น่าจะพอควรแล้วนะผมนี่ก็คือประโยชน์ของ RJ เลยนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะไม่ต้องเอาไว้ใช้ตีก็ได้ครับผมนี่เอาเองกิโลมาปามาผมใช้ดีฮะใช้ดีจึงบอกต่อครับผมพี่ใช้ประจำนะผมวิธีนี้ดีเลยไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วครับผมปึ๊บก็ไม่นานนะมาเขาเนี่ยโอเคฝนก็เริ่มตกแล้วโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูของใครเพื่อเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับเจ้าอาเจนน้อยนะผมนี่สีเขียวลายทหารเลยนะตอนแรกจะคิดว่าจะเปลี่ยนสีให้มันนะผมแต่สีนี้ก็ได้ดีนะผมเขียวขาวนะลายทหารไปเลยนะนี่จับเจ้าเองกิโลกลับบ้านนะผมก็ฟาร์มได้อย่างต่ำเนี่ยวันละเป็นพันเลยนะผมก็ดีมาทีนึงก็เป็น1,500 1,500นะผมโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมอย่าลืมจับมาใช้กันนะครับผม